วันนี้ถ้าเราไปดูเรื่องของภาพรวมและสถานการณ์เป็นรายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดนนทบุรีปรากฏว่าจำนวนยอดผู้ติดเชื้อสะสมนะครับแซงหน้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมาอยู่อันดับ2ของประเทศรองแค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นเองวันนี้ตัวเลขที่จังหวัดนนทบุรีเพิ่มขึ้นมา266คนดันให้ยอดสะสมนะครับเฉพาะที่จังหวัดนนท์ไปอยู่ที่กว่า 4,000 คนแล้วครับส่วนภาพรวมทั่วประเทศนะคะวันนี้ติดเชื้อรายงานเพิ่มขึ้นมา 1,983 คนก็ดันยอดสะสมทั้งประเทศค่ะ 88,000 กว่าคนแล้วนะคะแต่ถ้าเจาะเอาเฉพาะรอบการระบาดเดือนเมษายนถึงณปัจจุบันนี้เนี่ยมีจำนวนของผู้ติดเชื้อประมาณสัก 60,000 คนแล้วล่ะค่ะในขณะเดียวกันปัญหาที่น่าสนใจตอนนี้นะคะตัวเลขของผู้เสียชีวิตพอดูเหมือนว่าจะทำสถิติเพิ่มขึ้นกันแบบรายวันทีเดียวอย่างวันนี้ค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตมากถึง34คนเลยล่ะค่ะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตมากที่สุดนะครับแล้วเรายังไม่แน่ใจว่าวันต่อๆไปตัวเลขในส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงขนาดไหนนะครับวันนี้แพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคมีการแถลงสถานการณ์ประจำวันที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 1,983 คนส่งผลทำให้ยอดติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่มีการระบาดไปอยู่ที่เกือบๆ 89,000 คนแล้วนะครับโดยพบว่าในจำนวนผู้ติดเชื้อในวันนี้ที่เพิ่มขึ้นมามีอยู่4คนครับที่เป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแบ่งเป็นคนไทยแล้วก็ชาวอินโดนีเซียซึ่งลักลอบเดินทางมาจากกัมพูชาแล้วก็ที่สปป.ลาวขณะที่ตอนนี้ยังคงเหลือผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า 29,000 คนในจำนวนผู้ป่วยนะครับเป็นผู้ที่มีอาการหนัก 1,226 คนที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่มีอยู่401คนโดยวันนี้นะครับยอดผู้เสียชีวิตทำลายสถิติสูงสุดครั้งใหม่นับตั้งแต่การระบาดก็คือผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมา34คนส่งผลทำให้ยอดสะสมไปอยู่ที่486คนแล้วและเมื่อแยกเฉพาะตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสม 60,044 คนผู้เสียชีวิต392คนโดยกรุงเทพยังมีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดในประเทศเช่นเดิมนะครับแต่ภาพรวมถือว่าตัวเลขผู้ป่วยลดลงจากเมื่อวานเล็กน้อยนะครับวันนี้เพิ่มขึ้นมา402คนทำให้ยอดสะสมในกรุงเทพไปอยู่ที่ 21,405 คนส่วนนนทบุรีครับตามที่รายงานไปก็คือวันนี้กลายเป็นจังหวัดที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมเป็นอันดับ2ของประเทศแซงหน้าจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยหลังจากมีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่266คนส่งผลทำให้ยอดสะสมไปอยู่ที่ 4,035 คนเชียงใหม่อยู่อันดับ3นะครับเพราะว่ายอดสะสมอยู่ที่ 3,922 คนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เชียงใหม่วันนี้เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเพิ่มแค่18คนสมุทรปราการครับ1ในพื้นที่ปริมณฑลยังมีผู้ติดเชื้อเป็นตัวเลข3หลักอยู่ที่110คนยอดสะสม 3,420 คนนะครับทีนี้มาดูผู้เสียชีวิตจากโควิด34คนที่เพิ่มขึ้นมาในวันนี้แน่นอนว่ากรุงเทพยังคงน่าเป็นห่วงเพราะว่าผู้เสียชีวิตเพิ่มมา10คนส่วนที่เหลือกระจายอยู่ใน10จังหวัดนะครับยังสมุทรปราการเสียชีวิต13คนนครปฐมและปทุมธานีจังหวัดละ2คนสุพรรณบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบูรณ์ชลบุรีนครนายกและสระแก้วเสียชีวิตจังหวัดละ1คนโดยโรคประจำตัวที่เป็นเหตุที่ทำให้เสียชีวิตมากที่สุดก็มาจากความดันสูงมากที่สุดตามมาด้วยไขมันในเลือดสูงส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อมากที่สุดก็คือจากคนในครอบครัวรองลงมาก็คือติดจากเพื่อนร่วมงานแล้วก็เพื่อนบ้านครับผู้ช่วยโฆษกสบค.ยังบอกอีกนะครับว่าสถานการณ์โควิดในกรุงเทพและปริมณฑลรวมยอดติดเชื้อรายใหม่ในวันเดียวมากถึง595คนตัวเลขนี้น่าสนใจครับคือถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศรวมกันแล้วก็ยังมากกว่าหลายเท่าตัวและทิศทางแนวโน้มก็ยังคงเพิ่มขึ้นโดยการติดเชื้อมากขึ้นแบบนี้มาจากการขนส่งสาธารณะส่วนหนึ่งแล้วก็ปัจจัยอื่นๆด้วยขณะที่คลัสเตอร์ในกรุงเทพตอนนี้มีอยู่12จุดและ5ใน12จุดตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างยังน่าเป็นห่วงมีที่ชุมชนแออัดเขตคลองเตยชุมชนบ่อนไก่แคมป์คนงานโมราวันอ่อนนุชย่านสวนหลวงมีที่ตลาดสำเพ็งเขตสัมพันธวงศ์แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่ชุมชนบ้านยวนแยกมหานาคเขตดุสิตส่วน5เขตที่มียอดติดเชื้อสะสมสูงสุดในกรุงเทพมากที่สุดก็คือเขตวัฒนา461คนรองลงมาก็คือดินแดง458คนห้วยขวาง432คนคลองเตย420คนแล้วก็บางเขน418คนทีนี้ถ้าไปดูเรื่องของการ
ตรวจหาเชื้อคัดกรองเชิงรุกในหลายชุมชนเช่นที่ชุมชนแฟลตดินแดงที่ตลาดสะพานขาวเขตดุสิตเขตราชเทวีก็แถวๆประตูน้ำมีย่านพระราม9เขตดินแดงโบเบ๊เขตป้อมปราบแล้วก็ปากคลองตลาดเขตพระนครสำหรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกในเขตคลองเตยตั้งแต่วันที่27เมษายนจนถึงเมื่อวานนี้11พฤษภาคมมีผู้เข้ารับการตรวจแล้ว 22,659 คนพบว่าติดเชื้อ900คนอยู่ระหว่างการรอผลตรวจอีก 8,536 คนมาดูภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทีมกู้ภัยและเจ้าหน้าที่การแพทย์จำเป็นต้องสวมชุด PPE แบบนี้นะฮะไปตรวจสอบและคัดกรองแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมายหลังจากไปเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำในช่วงที่พยายามขับรถหนีด่านตรวจของตำรวจภูธรทองผาภูมิที่จังหวัดกาญจนบุรีที่บ้านอู่ล่องหมู่4ตำบลท่าขนุนเมื่อคืนนี้ด้วยจากข้อมูลนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ไปสกัดจับขบวนการลักลอบนำแรงงานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งมีรถกระบะทะเบียนกรุงเทพมหานครขับคันหน้านำขบวนครับแต่ปรากฏว่ารถคันนี้ไปเกิดอุบัติเหตุหลุดโค้งจนพลิกคว่ำซึ่งรถกระบะอีกคันหนึ่งทะเบียนสุพรรณบุรีกับรถกระบะทะเบียนกาญจนบุรี2คันหลังขับตามมาครับขับมาด้วยความเร็วปรากฏว่าเบรกไม่ทันพุ่งชนท้ายคันแรกอย่างจังหลังจากเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องสวมชุด PPE ไปช่วยเหลือคนเจ็บภายในรถคันแรกปรากฏว่ามีชาวเมียนมาอยู่6คนได้รับบาดเจ็บส่วนคนขับหลบหนีไปได้เหลือเพียงแรงงานชาวเมียนมาอีก40คนที่นั่งมาในรถล่าสุดตำรวจก็ไปตามจับรถกระบะอีกคันหนึ่งที่ร่วมขบวนการรวมทั้งหมดเป็น4คันคันสุดท้ายเนี่ยนะครับคันที่4ห่างจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุครั้งแรกประมาณ1กิโลเพราะว่ารถยางระเบิดก่อนทำให้คนขับตัดสินใจทิ้งรถหลบหนีไปแล้วก็ปล่อยให้แรงงานชาวเมียนมาซ่อนตัวอยู่ในรถอีก31คนก็ต้องถูกจับตามกฎหมายนะครับล่าสุดทราบว่ามีแรงงานที่ได้รับอุบัติเหตุครั้งนี้เสียชีวิตไป1คนส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจากการสอบสวนแรงงานกลุ่มนี้ให้การเพิ่มเติมนะครับว่าที่ผ่านมาใช้วิธีเดินลัดเลาะข้ามภูเขาเข้ามาตามแนวชายแดนก่อนจะลงเรือแล้วก็มีรถกระบะมารับอีกทอดหนึ่งเพื่อเตรียมเข้ามาทำงานในหลายพื้นที่โดยต้องเสียค่าในหน้าคนละ 16,000 บาทนะครับเรื่องนี้ครับทางแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบค.บอกว่าทุกวันนี้ยังพบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่อาศัยช่องทางธรรมชาติในการเดินข้ามพรมแดนเข้ามาแม้ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงมีการจัดกำลังคอยลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้มงวดแล้วก็ตามแต่แต่ละวันยังคงมีผู้ลักลอบเข้ามาไม่ต่ำกว่า100คนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าอาจจะพาเชื้อเข้ามาระบาดในประเทศไทยได้โดยเฉพาะก่อนหน้านี้ก็มีการรายงานการติดเชื้อเป็นกลุ่มอย่างเช่นที่ตลาดค้าพลอยในจังหวัดจันทบุรีและกรณีหญิงตั้งครรภ์อายุ21ปีซึ่งเป็นชาวกินีที่แพร่เชื้อไปยังสามีแล้วก็เชื่อมโยงกับตลาดค้าพลอยที่เขตบางรักในกรุงเทพเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการไปสอบสวนโรคต่อสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำอีกไม่ต่ำกว่า900คนแล้วก็มีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา137คนนี่เป็นประเด็นเชื่อมโยงกับคนที่ลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่พบเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้เข้ามาระบาดในประเทศไทยขณะที่วันนี้นะครับจังหวัดสมุทรสาครมีการหารือกับตัวแทนบริษัทจัดหาแรงงานไม่ต่ำกว่า20แห่งในจังหวัดที่ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมและทางหอการค้าประกาศนโยบายไม่รับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาทำงานเพราะจังหวัดสมุทรสาครถือว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานและอยู่อาศัยจำนวนมากดังนั้นจึงต้องมีการวางมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดไม่ฉะนั้นจะเหมือนกับกรณีที่เกิดขึ้นที่มีการระบาดครั้งใหญ่ที่สมุทรสาครก่อนหน้านี้ส่วนทางด้านพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าได้ให้ฝ่ายสืบสวนไปเก็บข้อมูลย้อนหลังที่เชื่อมโยงกับขบวนการลักลอบพาแรงงานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่เคยถูกจับก่อนหน้านี้มาใช้เป็นฐานข้อมูลขยายผลไปถึงนายทุนที่อยู่เบื้องหลังและคอยสนับสนุนและก็ต้องดูด้วยว่าขบวนการเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ด้วยหรือไม่ซึ่งถ้าเกี่ยวข้องก็จะต้องขยายผลยึดทรัพย์กันต่อโดยในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีการรายงานเกี่ยวกับเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดมากขึ้นทำให้ทางสตม.ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการวางมาตรการต่างๆเพื่อสกัดบรรดาแรงงานที่ลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมายแบบนี้ตามพื้นที่ชายแดนต่างๆพร้อมกับประสานไปยังฝ่ายความมั่นคงอื่นๆทั้งตำรวจตระเวนชายแดน
ทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันแจ้งเบาะแสอีกทางหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ